เดี๋ยวเปิดห้องไว้ก่อนมันจะไม่ไกลไปไม่ไกลแต่ปิดห้องนะเดี๋ยวมันล็อกนะแต่เราต้องมีโทรศัพท์ไปอ่านใช่เราต้องมีโทรศัพท์ไปอ่านคอมเมนต์ของเราไงแล้วทุกคนไลฟ์เสร็จแล้วปลุกผมด้วยวันนี้เสือเจ้ไม่ได้อยู่ในไลฟ์แล้วนะครับเพราะว่าเสือหลับเดี๋ยวหลับแบบหลับแบบให้ทุกคนเห็นก็ได้เดี๋ยวเพื่อนถามนี้ทุกคนได้ยินไหมได้ยินไหมครับเบาไปหรือเปล่าได้ยินกดหนึ่งครับได้ยินกดหนึ่งไม่ได้ยินกดสองมีคนพิมพ์มาว่ากว่าจะมากว่าจะมาเฟอร์ชาครับไม่ครับพี่เสือครับขี้นานทางทางไม่ได้ได้ยินกดหนึ่งครับได้ยินกดได้ยินกดหนึ่งครับไม่ได้ยินกดสองนะครับได้กดหนึ่งกดหนึ่งครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้อยู่ที่ไหนคะครับครับวันนี้นะครับผมบอกเลยไลฟ์ครั้งนี้เราอยู่กันที่หัวหินที่โรงแรมเลสดีเทลโฮเทลนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับผมเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์ที่ใจดีของเราสำหรับทริปนี้เลยใช่ครับผมไม่ฝากบอกก่อนเราจะให้มาดูวีล็อกเออใช่ลืมจริงๆวันนี้ที่มาถ่ายคือมาถ่ายอะไรนะถ่ายวอล์กถ่ายวอล์กเพื่อเอาไปลงวิดีโอถ่ายวิดีโอเอาไปลง YouTube อันนี้ก็จะเป็นการรีวิวโรงแรมนี้ใช่ถ้าใครบอกว่ามาจาก3คนเดี๋ยวจะได้สิทธิพิเศษเลยถ้าใครบอกว่าใช่ใครบอกว่ามาจากพี่ซาตูเฟ่พี่ซาตูเฟ่ถ้าบอกว่ามาจากมาคุงได้ 5% จากเสือได้ 10% จากเฟิร์นได้ 20% ครับผมถามพี่จ๋าด้วยถามพี่จ๋าด้วยถามเจ้าของเขาเลยอ้าวยังไม่ถามอ่ะแต่ได้สิทธิพิเศษแล้วเรามาไลฟ์วันนี้เรามีอะไรพิเศษป่ะมีด้วยเหรอนี่คุณไม่เห็นนะครับโต๊ะที่พวกที่แบบจัดแจงเอาไว้เนี่ยมันเพื่ออะไรไม่แล้วทำไมผมไม่ค่อยรู้อะไรกับคนอื่นเลยอ่ะคุณไม่ได้ฟังไงคุณหลับไงใช่อันนี้คือเราต้องพูดว่าไม่ว่าจะไปงานไหนแต่ละใครมีถ่ายงานอะไรหรืออะไรเนี่ยเราจะมีพี่ยิวซึ่งเป็นคนดูแลซึ่งไปให้ผมดูแลเขาอีกใช่เพราะว่ามันดูแลเราช่วยดูเราหรอใช่เขาช่วยดูแลเราทุกอย่างเขาแบบดูแลเราอย่างดีทุกอย่างทั้งมารับมาส่งนู่นนี่นั่นแต่เราก็ดูแลเขาด้วยนะเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยพี่ผมแบบไม่เคยดูแลพี่เลยว่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่แฟร์อ่ะเราก็เลยอยากจะแบบรีเทิร์นให้เขารีเทิร์นเฟเวอร์ให้เขาไม่เราต้องบอกก่อนนะว่าพี่ยูนี่แต่เราบอกไปแล้วว่าพี่ยูคือใครบอกแล้วไม่ขังอยู่เมื่อกี้บอกอีกทีก็ได้เผื่อบางคนเขาเพิ่งเข้ามาเออจริงนี่ไอ้เฟิร์นเขาแฟร์แคร์แฟนคลับคนรู้เนี่ยเขาแคร์แฟนคลับหัวโทษแล้วนะคนดูแลที่มีตำแหน่งพี่ยูคือใครพี่ยูคือใครพี่ยูใครก็คือคนดูแลพวกเรา3คนก็คือคนช่วยดูแลพี่ปุ๊บปิ๊บพี่ปุ๊บปิ๊บก็คือผู้จัดการของเราเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนึงโอเคไม่คืออันนั้นกูไม่ปล่อยครับมีใครเข้าใจไหมครับที่เฟิร์นพูดเมื่อกี้เข้าใจกด1มั้ยเข้าใจกด1มั้ยเข้าใจกด2ครับรอดูผลก่อนกด1รอดูผลก่อนอันนี้ปล่อยข้ามไม่ได้ว่ะเขาไปกดกับมึงร้อนหนึ่งครับผมให้เวลา1นาทีในการโหวตครับผมเข้าใจกดถ้าเข้าใจกดถ้า2ถ้าสมมติคนไม่เข้าใจเฟิร์นมากกว่าเกมที่เราเล่นไปในวันนี้เปลี่ยนเป็นเฟิร์นแทนเปลี่ยนเป็นเฟิร์นแทนใช่ทีนี้มึง2เต็มเลยเออไม่เขาพิมพ์มา1นี่ไงเขาพิมพ์มา1เดี๋ยวเข้าข้างกันใหญ่เลยนะข้างกันใหญ่เลยนะเอางี้เดี๋ยวเสือจะอธิบายอีกทีนึงว่าพี่ยูเนี่ยไม่ตำแหน่งอะไรขอขั้นแป๊บนึงจริงๆอันนี้จะไม่ขัดละคือเราก็เห็น1มาเนี่ยแต่มันมีคนนึงพิมพ์2มาเฮ้ยโดดอยู่คนเดียวชื่อคุณยูหาไม่มาต่อของผมดีกว่าเดี๋ยวมันยังไม่จบก็คือตำแหน่งของพี่ยูเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเรียกกันในกองเขาจะย่อเรียกว่า AR ซึ่ง AR จะย่อมาจากอะไรนะครับแม่ Artist Relation Artist Relation ครับผมจะเป็นหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลนักแสดงหรือว่าดูแลศิลปินนั่นเองก็คือคอยเรียกว่าทำให้ทุกอย่างมันในงานอะโปรเซสมันราบรื่นใช่ทำให้โปรเซสทุกอย่างมันราบรื่นแล้วออกมาแบบให้มันออกมาดีที่สุดใช่นี่คือหน้าที่ของพี่ยิวครับผมครับยังไงต่อครับวันนี้เกมกิจกรรมเป็นยังไงกิจกรรมก็คืออย่างที่เกิดไปทั้งหมดคือพี่ยิวเป็นคนดูแลเราเพราะว่าเฮ้ยเราไม่ได้ดูแลพี่ยิวเลยว่ะครับเราไม่เคยดูแลพี่ยิวแบบอย่างดีคือเลยผมเคยซื้อกาแฟรู้แต่มันไม่พอเลยดูแลเราเยอะแล้วมันไม่พอให้เราเพิ่มจริงก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยวันนี้เราต้องดูแลพี่เขาหน่อยละก็พอโดยการที่อันนี้คิดมาว่าเราเห็นแบบคนทำงานหนักเราจะสังเกตที่มือเขาเว้ยมือเขาจะแบบ
เล็บไม่สวยเพราะว่าเขาไม่มีเวลาดูแลตัวเองเขาต้องดูแลแต่เราใช่แล้วเวลาวันนี้ร้านทำเล็บปิดเราต้องไปเออแล้วแบบช่วงโควิดร้านสปงสปาต่างๆปิดไปเนี่ยเรื่องนั้นเราตัดผมให้เขาด้วยเรื่องนั้นตลกแล้วอย่างดีเรื่องตลกให้เขาด้วยเลยไหมก็เลยคิดว่าแบบดูแลเขาหน่อยดีกว่าวันนี้เราจะมาดูแลที่มันง่ายๆหน่อยดีกว่าดูแลเล็บผิวเล็บผิวเล็บกูยังดูแลตัวเองไม่ได้เลยดูแลไม่อยู่ไม่ก็เราคิดว่าดูแลเขาตอบแทนเขาหน่อยเออใช่เราจะพยายามสุดความสามารถในการเพื่อดูแลเพราะว่าเขาไม่อยู่เพราะว่าของเขาไม่อยู่เขาก็ดูแลใช่คอยเช็คตลอดก่อนเข้าหน้าเซ็ตหรืออะไรเล็บยาวไหมเล็บยาวไหมคือพี่ยูเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นจะบอกว่าพี่ยูเนี่ยเป็นคนที่แบบสำคัญมากๆในเวลาเราไปทำงานครับผมใช่ไหมก็คือเขาจะคอยแบบบอกเวลารายละเอียดใช่บอกเวลารายละเอียดแต่ว่าด้วยความที่แบบพี่ยูเพิ่งมาช่วงแรกๆไงช่วงแรกๆก่อนนั้นเนี่ยคือเราไปอ่ะบางทีเราก็ต้องบอกเขาใช่แต่ว่าตอนนี้เขาเป็นแล้วเก่งเพราะว่าพี่ยูเป็นคนเก่งคนนึงครับผมซึ่งคนเก่งผมจะพูดอะไรวะพี่ยูเป็นคนเก่งครับไม่งั้นพี่คุณปิ่นไปรับเข้ามาทำงานแน่นอนอันนี้คือไม่ได้พูดนานผมพูดอะไรคนเดียวผมก็ว่าหยอกมาเข้าเรื่องดีกว่ามาเราขอเบิกตัวพี่ยูเลยดีกว่าโอเคเชิญพี่ยูเอาไปไหนเอาไปช่วยดีไหนจะดูแลเขาไงก็บอกดูแลแค่เล็บไม่คุณต้องมานั่งตรงกลางนะจริงๆแล้วไม่พี่เสือต้องนั่งด้วยตรงนี้แหละพี่ยูยื่นมือไปไงแล้วเราก็มันไม่เห็นหน้าพี่ยูใช่พี่ยูมานั่งตรงกลางเฮ้ยใครเคยเห็นแบบว่าเห็นหน้าค่าตาพี่ยูบ้างหรือยังไม่ต้องเหยียบข้างหลังพี่เหยียบข้างหลังได้อยู่เหมือนได้อยู่พี่เป็นคนจังหวัดอะไรพี่เป็นจังหวัดอะไรลำปางเป็นคนเหนือใหม่พี่เฟิร์สมีใครอยู่จังหวัดลำปางแล้วรู้จักชื่อเสียงเรียนามของคุณนี่นะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับผมเรียนที่ไหนนะครับเรียนที่ไหนจบที่ไหนมาแม่ฟ้าหลวงจบแม่ฟ้าหลวงมาครับผมพี่เฟิร์สใครจบแม่ฟ้าหลวงมานะครับแล้วรู้จักชื่อเสียงเรียนามของคนนี้นะครับพิมพ์มาได้เลยฮะแชร์มาได้ครับไม่มีค่ะตอนนี้เรามีแฟนคลับชาวจีนด้วยหนีห่าวหนีห่าวอ่ะพี่ยูรับของรับเองโดนทาเองบอกว่าวางวางอันนี้คือที่ทาตาที่ทาเล็บจุ๊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 บกินหน่อยกินหน่อยกินหน่อยชิมกินเองกินเองจ้าผมขออนุญาตเปิดแมสดูอันนี้เผื่อเลอะเห็นนะไม่ต้องลมหรอกอันนี้ก็ทะลุแล้วไม่ต้องเปิดอันนี้เผื่อนะครับสิ่งที่อยู่ในมือพวกเราตอนนี้ก็คือน้ำยาทาเล็บน้ำยาทาเล็บไม่จะมีแบบหนึ่งเว้ยเป็นต่อเล็บเฮ้ยต้องมีกาวมีกาวอยู่ในนี้มีกาวอยู่ในนี้เอาตามต่อใช่กาวมันอยู่ในนี้อันนี้เราคืออะไรถ้าเผื่อทาเลยเราไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะไรคือน้ำยาล้างเล็บคือทาเลยแล้วมาเช็ดแล้วก็ล้างใหม่ไงเราทาไม่สวยก็ล้างแล้วทาใหม่ได้เป็นเนลรีมูเวอร์เฮ้ยนี่แบบนักรีวิวว่านักรีวิวเนี่ยนักรีวิวยูสุภายูสุยูสุยูสุเดี๋ยวในอนาคตนะครับทางบ้านเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เราจะมีผลิตเดี๋ยวมาเฉลยว่าคืออะไรใช่พร้อมยังครับต้องเช็ดก่อนต้องฉีดแอลกอฮอล์ก่อนทุกคนแล้วต้องฉีดแอลกอฮอล์ก่อนมาก่อนที่เราจะเริ่มการทำทุกอย่างนะครับผมตอนนี้ในช่วงโควิดเราต้องทำความสะอาดผ้าเจลไรตัวเองครับผ้าเจลไรครับทุกคนต้องผ่านความร้อนนะต้องผ้าเจลไรตัวเองก่อนครับผ้าเจลไรต้องผ่านความร้อนนะพอก็อยากให้สะอาดไงเป็นห่วงเพิ่มมากก่อนเดี๋ยวผมพี่อ้วนทำมาดิเห็นมั้ยเห็นในกล้องมั้ยทุกคนเห็นหน้าพี่ยูยังครับพี่ยูพี่ยูเข้ากล้องหน่อยนิดนึงโอ้โหอะไรนิดนึงเมื่อกี้พี่ยูขอพร้อมแล้วยังโอ้โหไรอะไรเนี่ยพี่ยูขอก่อนมาทำโทษพี่ยูเลยหรือยังครับนู่นเอาละอันนี้อะไรนะทำโทษอันนี้กูเริ่มไม่เข้าใจแล้วไม่ได้ทำโทษก็เป็นการดูแลหรือเป็นการทำโทษเมื่อกี้พูดหลุดคำว่าอะไรหลุดคำว่าอะไรออกมานะอันนี้มีสีอะไรบ้างมีสีร่วงอันนี้สีดำคือเราต้องมีคนบอกว่าพี่มีร้านทำเล็บนะคะช่วยน้องได้อ้าวอ้าวเดี๋ยวหลังจากนี้ขอไปใช้บริการค่ะคาดว่าเล็บน่าจะพังได้ผมอยากไปทาเลยเหมือนกันครับมาคาดว่าหลังจากวันนี้เล็บน่าจะพังอะค่ะไม่พังนอกจากจริงๆแล้วขอต้อนรับไปสู่ Peace to Face Spa นะครับผมอ๋อันนี้มันเปิดแนวแอนด์สปอร์ตซึ่งตอนนี้ผมอยากจะสอบถามลูกค้าครับว่าคุณลูกค้าเนี่ยอยากทำอะไรแนวไหนครับจริงๆต้องถามพี่ยูก่อนก็ทำสีเล็บพี่ควรจบมาก่อนพี่เกิดตกขอ
แล้วเฟิร์สจะดมทำไมอ่ะก็มันเป็นจุ๊บจุ๊บไงนึกว่ากินมันจะแบบหอมหวานนี่นะคะแล้วก็พี่ยูก็เถิดไปตรงนี้นิดนึงไปดมเอออยากคล้ายอยากทำอะไรแบบไหนนี่หรอเนี่ยเนี่ยเหยียบมาครับทีนี้เหยียบไปเบียดกันนะคะพี่ยูอุ้ยลายเฟียสมากนี่อันนี้ก็จุ๊บจุ๊บดมกินได้นะเอาไปติดเองแล้วมีกาวไว้ด้วยมีกาวไว้ด้วยเท่อะติดเองเธอต้องเลือกว่าเธอจะให้พี่ยูแบบว่าทาแบบทาหรือจะติดเล็บก็คือมันมีมันมีแบบทาสีบกเล็บอันนี้ก็คือสภาพป่องเด็กผู้ชายที่ไม่เคยเล่นเล็บไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้เลยส่งหน้ากล้องให้ดูดิให้กล้องเห็นก่อนให้กล้องเห็นก่อนมันต้องเทออกมาแล้วผสมสีปะไม่ต้องแล้วแต่ก็ทาเลยลองเล็บหนึ่งเลยถ้าทามันต้องทาแล้วก็ปล่อยให้แห้งเลยเราลองกับกระดาษก่อนได้เฉลิมมากเขาว่าลองกับกระดาษกันแหละเขาลองกับเล็บปลอมลองกับกระดาษได้เลยมันเปลือกไฟในตาสั้นอะไรครับเนี่ยมันเปลือกไฟในตาสั้นเธอต้องพูดดังๆกันถึงไม่ได้ยินทุกคนตอนนี้เราไม่ได้คุยกับทุกคนเลยเราต้องถ้าเรานิ้วแตกมันจะติดคนเองภาคคนหนึ่งทาร้านออกยากเลยอ่ะยากเลยอ่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยค่ะพี่เสือไหนๆก็ไหนๆละฝากตนแล้วหนึ่งแม่นี่ไงไม่ถ้าสมมติจะเช็ดอ่ะผมต้องใช้อันนี้ทางโทรศัพท์ดีแล้วก็เช็ดทดลองแบบไงเอามาเกลี่ยเกลี่ยเกี่ยไม่ได้พี่เฟิร์สน่ารักเอ้ยนี่ไงเราก็ถามคนดูดิว่าอยากให้เล็บพี่ยูเป็นสีอะไรนี่ไงเอาส่งสีไหมพี่เขาดูดิส่งสีไหมตอนนี้นะครับเราก็จะมีสีเป็นกับเล็บสีดำเป็นพีเตอร์สีดำมีเป็นสีม่วงอ่อนอันนี้จะเป็นกิตเตอร์สีชมพูหวานแหววนี่กิตเตอร์สีทองน้องเสือโชว์ your face sorry I can't กิตเตอร์สีเงินแล้วมีคนเห็นไหมครับถ้าไม่เห็นบอกได้ขยับกล้องไปใกล้ๆได้เปล่าพี่เด็กขยับให้น้อยเข้ามาได้ไหมใกล้เหรอมันจะเล็กลงนะคนนะเออมันจะไม่เห็นทุกคนมันจะเล็กลงนะใช่ต้องระยะนี้วันนี้คนเยอะต้องใกล้หน่อยกันนานนั่นแหละหรือเออได้ผมอยู่ตรงนี้ได้ถือข้างบนได้ไหมเออพี่เปิดต้องทาสีดำค่ะอันนี้เป็นปิ๊กเจอร์สีม่วงเฮ้ยผมเจาะกาวเลยแล้วทุกคนสีม่วงพอดีเลยครับวันวายเดนี่คนบอกว่าเหมือนเอาพี่ยูมาแกะอ๋อแน่นอนค่ะแกงค่ะวันเสาร์สีอะไรวันเสาร์สีม่วงแกงค่ะวันเสาร์สีม่วงแล้ววันจันทร์น่ะวันจันทร์น่ะหรือพี่หนึ่งจะถือก็ได้นะพี่หนึ่งถือให้พี่หนึ่งก็ต้องถือแบบว่าอะไรวะพี่หนึ่งก็ถือเธอแล้วถือไม่หมดแล้วครบแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกล่าวสวัสดีค่ะโอเคดีกว่าเรียกเราใหญ่กว่าก็คือถ้าเราแปะอันนี้ก็คือทาสีใส่ได้ใช่ไหมนี่มีตะกล้องแล้วมีตะกล้องได้นะตะกล้องลงมาจริงมันมีกาวอยู่แล้วมันมีลายอยู่แล้วอันนี้อุ้ยสุดปังนะคะเฮ้ยทำไมไม่บอกอะไรครับเนี่ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเธออยากมาแย่งตำแหน่ง PR สบู่ของฉันนะมาร์คภูมิบอกว่านิ้วโป้งของคนธรรมดาเป็นนิ้วชี้ของนางใช่คนธรรมดาเลยของผู้หญิงมันต้องเช็คมันเล็กมากเลยพี่เออใช่มั้ยก็แค่ใส่นิ้วโป้งมาร์คภูมิบอกอุ๊ยเล็กจังใส่นิ้วชี้ดูเล็กผมนะไม่แล้วอันนี้เอามาทำอะไรขอเล่าหน่อยเดี๋ยวก่อนเล่าอะไรฟังเคยไปเพ้นเล็บครั้งนึงเว้ยเพ้นเล็บแล้วเล็บเพ้นนิ้วโป้งคนทำเล็บตกใจแบบอุ๊ยพี่เพ้นได้เยอะมากเลยนะคะน่าจะบวกราคาเพิ่มนะเนาะตกใจหมดนึกว่ามีอะไรคือว่าแบบเพ้นสายเกียดจริตมันต้องมูฟไฟมาอุ้ยลูกมันเบี้ยวไม้กาวมันยังไม่แห้งไงอะไรนะปวดเบี้ยวเบี้ยวขยับเล็บโอเคอันนี้ที่ฉันฟังนะจ๊ะแต่ว่าเห็นมาภูมิเล่นขนาดนี้แล้วไม่สงสัยอยากทำสักหน่อยยังไม่เห็นทาได้ทั้งที่เลยพี่ยูอ่ะมาเดี๋ยวผมทาพี่ตอนแรกจะให้คนดูโหวตไงคนที่สนุกที่สุดคือนุ่นจริงอะไรไม่รู้เขาเล่นอยู่จินตนาการของเขาผมเคยขโมยของแม่มาเล่นเว้ยคือผมอ่ะมีประสบการณ์อยากสวยอยากสวย
เอามือมาสิจ๊ะเนี่ยเขาต้องจับแบบต้องจับอย่างงี้นะเราแบบผสมลายอย่างงี้เดี๋ยวไม่ทาแบบทำกันมันได้ได้ได้เหรอแต่มันต้องรอแห้งไอ้นี่มันต้องทาสุดท้ายนี่ก็ใช่สิเอ้าทาแรกไม่ทันแล้วเออมันไปแค่กาบเช็ดก่อนเช็ดด้วยเช็ดก่อนเธอถ้ามันแห้งทิชชู่มันจะติดเล็บชนะต้องใช้สำลีป่ะใช่ต้องใช้สำลีเพราะว่าระวังเลอะอันนี้ไม่รู้อ่ะคุณอันนี้คือนี่จริงจังคนที่จริงจังที่สุดสุดปั้วไปเลยวะไปทำก้อนนะตอนนี้เฟิร์นกำลังแบบสนุกมันต้องซ้ำใช่ป่ะเวลาทาเล็บมันต้องใช่ทำไมสีปกติไม่เพราะว่าเราทาจริงแล้วถ้าเราทาเลือดอย่างเงี้ยก็เอาแบบเช็ดแค่ขอบๆใช่เช็ดแค่ขอบทาแบบหลายๆชั้นมีได้ไหมถ้าทาเยอะถ้าทาบางเกินแบบมันจะสีมันอ่อนดูเชี่ยวชาญอยากลองแบบผสมสีแต่ตอนนี้สีไหลมาถึงนิ้วมือแล้วทาแบบสีเดียวให้มันเต็มนิ้วได้ก่อนยากเว้ยไม่มาที่เธอทามันเป็นสีดีดีครับเดี๋ยวมันก็เป็นมันไม่ใช่สีหรอพี่มันแบบจะใช่ตัวดีกว่าโอ้โหหรือโป่งมันเป็นสีดีมันเป็นสีดำตอนนิ้วอื่นเนี่ยมันเป็นสีเดียวกันมาคู่ทำอะไรอ่ะกำลังสนุกดูนิ้วเหมือนสีทาบ้านปะเขาเรียกว่าปลดปล่อยจินตนาการดูดิจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ใช่แต่ใครก็ติดบันไดคนลายทาเล็บเผื่อข้อข้อหนึ่งด้วยงงว่าเกินมันเกินร้านเล็บนี่เขาดีเนาะเขาแถมสีทาเล็บได้ตั้งเยอะนะจริงไม่เน้นกำไรจ้ะเน้นสะใจล้วนๆเขาเน้นแถมเขาแถมสีทาเล็บเยอะมากเลยอ่ะอุ้ยมือสั่นเย็นนี่เขาโปนะว่าไม่ได้อ้าวเขาเล่นมันตั้งแต่เด็กอืมบ้าเด็กๆแอบเอาส้นสูงแม่มาใส่หรือเปล่าเป็นไงพอช้ำแล้วมาเลยอ่ะครับทุกคนมาเลยอ่ะดูดิพวกนั้นโอ้ยอย่าเคยเหมือนเด็กอนุบาลน่ะแต่ละคนน่ะมันต้องยังมันต้องยังจะมีเข้าใจกันนี่เข้าใจกันโอ้ยทำไมมันเป็นจังสันคนหนึ่งก็จะทานิ้วมันคนละแองเกิลกันมันเลยแบบทาสำเร็จบ้างยังเนี่ยสำเร็จแล้วนิ้ว1นิ้วค่ะ15นาทีนิ้วแรกเนาะแห้งยังยังจะทานหนาขึ้นไปเหรอใช่แล้วปกติผมก็มีเครื่องอบไงเครื่องอบอ่ะมีไมโครเวฟเตาติ๊งเตาติ๊งใช่เตาติ๊งเตาติ๊งเพราะอันนี้มันไม่ใช่เจลไงมือสุดอันนี้มันไม่ใช่เจลไงเราก็จะมีพัดมาให้ช่วยอันนี้เราใช้เตาติ้งเครื่องอบไม่มีเตาติ้งนี่มีพัดนี่มีพัดลมมาช่วยไงเหมือนร้านทำเล็บไงเขาจะแบบว่าเป่าให้แห้งเพราะเราไม่ใช้สีเจลคนละหน้าได้นะคนละหน้าก็แห้งแล้วพี่แล้วนึงเอาได้สองคนละหน้าได้ผมก็ได้แต่มันจะร้อนเอออันนี้ก็เย็นกว่าร้อนแต่เร็วใช่ไหมครับร้อนแต่เร็วใช่ร้อนคือมันร้อนนะแต่มันเร็วเนี่ยมันเร็วจริงเราต้องถามพี่ยูว่าอยากเร็วหรือว่าอยากช้าอ่ะช้าๆก็ได้จ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวแสบยิ่งช้ายิ่งเร็วนะนี่มันแข่งเร็วมากเลยอ่ะใช่ไหมสีทาเล็บนะสีทาเล็บทุกคนเห็นไหมคะว่าเขาแกงวีเจยูสุวีเจยูสุสถาปนาตัวเองแล้วจ้าวีเจยูสุมาแล้วจ้าเขาเริ่มมาแล้วนะเขาเริ่มมาก่อนแล้วนะระหว่างที่มึงจะร้องน่ะมึงยกมันขึ้นมาจะร้องมันก็ไม่หกแล้วเฟิร์สอย่าอย่าเถียงกันอันนี้อยากรู้ว่าทำอะไรครับคุณตั้งอยู่ที่ทำอะไรอยู่ไม่รู้เลยทาได้สักเล็บหนึ่งยังได้หนึ่งเล็บรอแห้งหนึ่งเล็บรอแห้งอ๋อมันไม่ต้องรอมันไม่ต้องรอมันทาไปเรื่อยๆได้ดิอันนี้มันเป็นสีอันนี้มันมีแค่ตัวท็อปมีแค่กัดแล้วถ้าทาทับเป็นเรื่อยนี่ไงก็เป็นแบบผมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเหรออืมมันแล้วแต่ความเข้มของสีมึงต้องลงทีเดียวเลยทาไปด้านเดียวกันใช่ทาไปด้านเดียวกันเหมือนชั่วโมงศิลปะอ่ะมันอันนี้โรงเรียนสอนทำเล็บนะคะปัญหาใดๆเลยคือพี่ยิงเล็บยาวมากให้ตัดสุดปัง
สุดพังหรือสุดปังสุดน่าจะสุดพังร้านนี้เขาดีนะคะเนี่ยเขาเผื่อสีทาเล็บไปเยอะเลยมีเหมือนกำไรไม่เห็นนี่บางไฟปกติร้านทาเล็บขนอย่างนี้ใช้ได้เยอะใช้ได้นานนานสิผมเห็นแม่ผมใช้เป็นปีอันนี้อาจจะบดไปสองสามวันแต่ดูจากทรงอันนี้แล้วอ่ะพี่เห็นมีสีพี่ยูโกหกผมคือลุมกันแบบว่าเดี๋ยวเวลาเลยเนี่ยอุ้ยฉีแม่ยุ่งแบบฉีแม่ขออีกรอบครับมาครบทุกคำนะรอบนี้ปิดไม่ทันเลยครบสิบนิ้วยังอ่ะไม่ครบเลยคุณแม่เนี่ยข้างมักภูมิเนี่ย1นิ้วผมตั้งใจทำไม่เหมือนอย่างงู้นแล้วก็ทำแบบลวกๆอะไรดูงานผมก่อนผมมาสายประดิษฐ์ยายเสือเขาไป3นิ้วแล้วนะทำเป็นเล่นไปเออได้สัก3นิ้วแล้วนะอันนี้เป็นสีมันนะพี่อยู่ไม่ใช่เหมือนกันแล้วอันนี้ต้องใช้ตอนไหนอ่ะสีมันอันนั้นอันนั้นที่ต่อเล็บพอพี่โอ้โหต่อก่อนเลยดีกว่ามาไม่ได้ประสบกันแล้วมันลิมาผมพอนิ้วชี้ไม่แต่วันนี้เลยเหมาะกับพี่อยู่สุดรู้สึกไงบ้างคุณอยู่ที่น้องๆแบบเอ็นดูแล้วก็ใส่ใจเราขนาดนี้ก็รู้สึกดีใจตื่นตันเลยก็แบบมีข้อตำหนักไหมครับน้ำตาไหลมากมากเลยค่ะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงจะต้องตอบแทนอะไรสักอย่างผมว่าพี่ยูขายนาฬิกาว้างานตื่นว่าพี่ยูขายนาฬิกาเดี๋ยวผมเสร็จนิ้วกลางก่อนฮะโอ้ my god อันนี้มันก็ทำน้ำมีสีเฮ้ยทำทำไปสีชมพูนี่เอาสีม่วงเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะนี่อ่ะเอาไว้เก็บของนุ้ยป่ะอะไรขอบคุณครับนี่ไม่ทำเหมือนกันมีคนบอกว่าอยากเป็นพี่ยิวอยากเป็นไหมล่ะคะแต่พี่ยูดูไม่ค่อยอยากเป็นตัวเองเท่าไหร่ตอนนี้อยากเป็นไหมล่ะคะพี่ยูว่าสิ่งต้องมีฉายานะยูสุนะยูสุวีเจยูสุยูสุมาแล้วพี่เดียวเนี่ยโปรดักต์ไม่ออกเลยจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวรอโปรดักต์ฉายาออกแล้วถ้าโปรดักต์ออกก็คือสุดปังใช่เพราะอย่างนี้สวยนี่ทุกคนเฟิร์สเลือกสีสวยมากชมพูแบบเหมาะกับพี่หญิงหวานๆป่ะชอบแบบไหนชมพูแบบแอปแอปแอปหนึ่งเล็บได้หนึ่งอ๋อสองเออนิ้วโป้งนิ้วโป้งด้วยพัดลมไปไหนแล้วพัดตัวเองแล้วก็พัดใช่ร้อนนอนนอนเฮ้ยคุณเสือเขาแบบตั้งใจทำมากเลยนะนี่เขาไปเช็ดขอบด้วยนะนี่เขาเช็ดขอบใช่เขารู้ได้นะว่าต้องใช้แบบคัตตันบัตเซตขอบไม่มีไม่มีคัตตันบัตมีเอามาให้เราเขายังขอเลยทำไมเธอไม่ขอนี่ลูกค้าเปลี่ยนลูกค้าเปลี่ยนแต่ลูกค้าบางอย่างมันก็ไม่ได้ลอยมาอยู่ตรงหน้าเนาะไม่เดี๋ยวผมต้องเร่งไปทำนาฬิกาให้พี่ยูต่อจำได้โอ้ยลูกค้าร้อนไหมคะลูกค้าร้อนแอร์ไม่ถึงเลยค่ะเดี๋ยวต้องมือนะคะสนุกนะคะร้านนี้คนทำเล็บเขาทำกันดีหนึ่งลูกค้าหนึ่งคนใช้ช่างสามคนเลยเหรอคะใช่ค่ะประหยัดเวลาไงคะใช่แน่ใจเหรอคะประหยัดเวลาย้ำอีกครั้งว่าแน่ใจเหรอคะประหยัดเวลานี่ไงถ้าพี่ยูคิดว่าพี่ยูไม่มีเวลาผมให้นาฬิกาพี่ยู พี่ยูจะได้มีนาฬิกาไว้ดูเวลาล่าสุดเลยเล็บไปแล้วจากเป็นข้อมือแล้วแต่ข้อมือคนอื่นเขาใช้โรเล็กอันเนี้ยปะเตะปะเตะเลื่อนเหล็กเป็นสีเหล็กเราใช้สีเหล็กต้องเป็นนาฬิกาครบ10นิ้วแล้วหรอยาจะครบแล้วครับมาภูมิชาครับตั้งใจครับเพื่อประณีตมาเดี๋ยวผมช่วยอย่ามาทำสวยนะทำสวยนะแต่ว่าติดแล็บปลอมอันนึงซึ่งน่าจะผิดด้วยแหละแล้วก็ติดดินฝังก็หนูไม่รู้ด้วยว่าเป็นเล็บที่มันถูกต้องหรือเปล่าข้างบนออกข้างนอกข้างบนดีวะผิดข้างหลังที่นี่ไม่พอไม่รู้ว่าจะเป็นนิ้วไหนด้วย
เอาปลายอ่ะไปไว้ข้างในแล้วก็เอาข้างในออกมาเป็นปลายเราสามารถแกะอันนี้เลยเอาแค่ดินสอนี่ไงมีกาเพชรด้วยเออฝั่งเพชรแต่ฝั่งเพชรต้องรวยแบบนาฬิกาหรูๆเขาจะไม่ใส่เลขเยอะเขาจะใส่เลขตัวเดียวเลขหกเลยเอาเลขหกเลยเลขอะไรดีเอาเลขตัวเดียวเอาเลขไหนในบนเข็มนาฬิกา112เลขหนึ่งเพราะพี่ยูคือที่หนึ่งยืนหนึ่งยืนหนึ่งเลขหนึ่งไงเป็นนาฬิกาที่น่าจะตรงมากเลยเนาะตรงเป๊ะนาฬิกาคนอื่นเขาใส่ปาเต๊ะนี่ใส่โกเต๊ะนั้นใช้นาฬิกาเหรอโอ้ยโอ้ยคนนี้เขามีกิมมิกอ่ะเขาตาแบบหลายๆสีอ่ะโกเต๊ะเต๊ะมันเขียนยังไงตีอ่ะใช่เหรอทำไมมันเป็นเกียวอยู่อย่างนี้ไอ้เพื่อนทำไมอยู่น่ะมันสวยแล้วอ่ะเห็นไหมคะว่าจากสวยๆก็อยากเป็นพี่ยูอยู่ไหมคะก็ทำให้มาได้อยากทาสีม่วงเขาไม่ชอบพี่ยูตอนนี้ชอบความไม่ห้ามทาเลยไม่ถึงมาทาตัวเองอ่ะล่าสุดไปที่ตัวเองแล้วเออร้านนี้ดีเนาะพอลูกค้าทำเสร็จก็ช่างก็ทำให้ตัวเองต่อคุณเฟิร์สเขาปันนี่นะกับนิ้วชี้นิ้วเดียวเนี่ยซึ่งมันพังไปแล้วไงตอนแรกมันสวยอะมันก็สวยอยู่อุ้ยอุ้ยโคตรเลยเราเล่นอยากให้ดูฝีมือมาร์คคูนกับงานอาร์ตที่แบบดีหรือไม่ประณีตศิลปะขอดูนิ้วโป้งชัดๆอีกทีเขาเรียกว่ามันเป็นสไตล์ของผมเป็นแอบสแตรกเราว่าศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิดดีกว่าใช่แต่ไม่สวยเนาะไม่มีถูกผิดมีแต่สวยกับไม่สวยแต่ศิลปะบางอย่างก็ไม่ควรดีไม่ควรเกิดโอเคเราก็อยากจะเต้นยามจนถึงนี่กี่นิ้วแล้วเนี่ยจะสิบแล้วคุณแม่งานนี้ทำช้าเนาะทำช้าแล้วทำเสร็จแล้วช่างก็ไม่ทำด้วยตัวเองอ่ะไม่แย่งพัดลมลูกค้าด้วยวะไม่สนุกเหมือนกันนะนี่สนุกดีว่ะสนุกแต่จริงๆแล้วว่าพี่ยูตั้งใจอะไรอย่างนะพี่ยูบอกมาหามีพี่ยูจะแก้แค้นหรอตั้งใจอย่างเลยทำอะไรตั้งใจทำอะไรแต่สมูทอ๋อดีมากเพราะว่าเดี๋ยวถ้าพี่ยูครบ10นิ้วแล้วอ่ะพี่ยูก็จะมีมิชชั่นต่อไปที่อยากให้ทุกคนช่วยทำให้หน่อยไม่ทำให้ไม่รู้แหละว่าคืออะไรไม่ทำให้ไม่รู้แต่ว่าอื่นใดๆก็อาจจะบอกว่าการทาเล็บทุกคนทาได้นะคะจริงครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับใช่เพราะยิ่งเดือนนี้เป็นเดือนไพร์มันด้วยนี่ผมช่วยพี่ด้วยความรักคำว่าช่วยอ่ะช่วยสวยนี่สีเทาต้องสีไม่เอาให้มันไม่เข้ากันมันไม่ทันแล้วคำว่าช่วยสรุปคุณเจ้าของร้านทำเล็บเสร็จแล้วไหนคุณเจ้าของร้านฝันไม่ได้จะหลีดนางได้นะคุณเจ้าของร้านนี่ถ้าคุณเจ้าของร้านเรามีข้าวมันแบบนี้มีไหนอยู่นี่ว่าทำไมเลือกขาตัวเองนั่นทุกคนสวยกดหนึ่งต้องมาทางนี้ไม่ใช่สวยกดหนึ่งสวยกดหนึ่งไม่สวยใครอยากให้ทำไม่สวยกดหนึ่งดูสามนิ้วนี้ที่ผมทำดิทุกคนแบบของไอ้เฟิร์สคือแบบเด็กน้อยอ่ะรวมผมคือแบบละเอียดอะครับทุกคนขออินสปิเรชันของสีที่เราได้ดีไซน์ให้กับขอแบบคอนเซ็ปต์ของงานดีไซน์คือผมเห็นพี่ยูปุ๊บผมเห็นเลยว่าสีนี้ต้องใช่แน่ๆอยากเห็นเธอเต็มตัวมากเลยมือเธอได้มากมันเป็นแบบสีดำที่มีประกายแวววับตลอดเวลาเป็นเปรียบเสมือนกับคนที่อยู่ในความมืดแต่ว่าส่องแสงในตัวเองได้ตลอดเวลา
ใช่พี่ยูถึงที่แบบพี่ยูจะทำงานเบื้องหลังไงแต่ว่าอยู่ในเบื้องหลังเขาอะเขาส่งแสงตลอดเวลาไม่เข้าใจกฎหนึ่งไม่เข้าใจกฎสองฮะมีเข้าใจหน่อยเข้าใจหน่อยทุกคนถ้าเก็ตคอนเซ็ปต์ไม่ต้องกดไม่ต้องกดทุกคนกด1หมดเลยเป็น1ที่ไม่เข้าใจเป็น1ที่ไม่เข้าใจ1วงเล็บไม่เข้าใจเผื่อเขาคงความช่วยเหลือจริงๆนอกจากความสวยมันต้องมีความมูด้วยนะนึกนะมูมากาไกอะไรอย่างงี้เนาะมูมูกาไกแล้วมีความมูด้วยคือเล่มนี้มันเป็นสีทองกิตเตอร์สีทองแล้วก็ต้องมีสีเงินไปด้วยจะได้แบบเงินทองไหลมาเขาบอกว่าสีเขียวเหนียวซับนี่เขียวเหนียวซับทาหน้าไปทาหน้าสีเขียวทาหน้าไม่มีสีเขียวไปโอ้ยอย่าแนะนำเขาไม่ได้อย่าแนะนำบอดี้เพนปะไม่บอดี้เพนไปแล้วจริงครับถ้าทุกคนอยากลองดูงานบอดี้เพนก็ลองแบบไปหาไปคอมเมนต์ในรูปเดี๋ยวเราจะโพสต์รูปอะไรสักอย่างในคือว่าอะไรแล้วให้คอมเมนต์มาว่าแบบอยากเห็นบอดี้เพนไม่ให้ประมาณว่าถ้ามีมากกว่า100คอมเมนต์เราทําเลยครับจะตัวแต่เป็นบอดี้เพนของสื่อบอดี้เพนแต่เราไม่บอกว่าของใครโอเคนี่เนาะน้องฮิวเนาะบอดี้เพนมั้ยลาทําแบบดิชาบ้ายไม่ครบ10นิ้วหรอจริงแต่ช่าง3นะโอ๊ยแล้วเขามีแบบมีแบ่งครึ่ง4ด้วยนะก็ถึงบอกนะว่าเป็นงานศิลปะแต่ว่าไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีถูกมีแค่สวยกับไม่สวยซึ่งไม่สวยซึ่งอันนี้ผิดด้วยตลกตรงผิดด้านนี่แหละผิดด้านถูกเลยก่อนอันนี้ก็ผิดผิดด้านผิดด้านอันนี้ผิดล่าสุดก็ผิดผิดพี่ดูของผมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เว้ยอ๋อมันคือร้านตัดร้านตัดผมเหรอใช่เอาไม่รู้ร้านตัดอ่ะคืออยู่ข้างนอกมันจะเล็บมันมนๆขึ้นในพวกเราฝั่งมนๆอยู่ข้างนอกเล็บคนใหญ่แล้วเอานิ้วโป้งติดนิ้วชี้ป้าถามจริงเอานิ้วโป้งติดนิ้วชี้ป้าตัดนิ้วนี้หน่อยถ้ามันมีอะไรบ้างที่ผิดเนี่ยนิ้วเนี้ยเอามันผิดตรงไหนนี่ทำไมอ่ะมันคืออะไรอ่ะคือมันใหญ่เกินของนิ้วไหนก็ไม่รู้อ่ะฮะ1เป็นเล็บของนิ้วไหนก็ไม่รู้2ผิดด้านคุณไม่ได้เลยนะคุณมาลูกค้าของเพจแล้วเนี่ยจริงล่าสุดทําเล็บตัวเองแล้วจ้ะทําไมช่างว่ะอ่ะไหนๆคุณมาก็ทําเล็บตัวเองแล้วถึงเวลาที่ลูกค้าจะขอตอบแทนคุณช่างมากอ่ะไม่จ้ะจ้ะเดี๋ยวจบไลฟ์เท่านี้นะครับผมเลยวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับไม่ผิดอ่ะเฮ้ยเอามาคืออะไรคือเรายังมีต่อแล้วเนี่ยเรายังมีต่อยังมีต่อมาคือวันนี้มาคุณทำงานมาอ๋อวันนี้มาคุณทำงานมาเขาเป็นพี่ของบ้านพี่ตัวของบ้านขับรถด้วยจริงวันนี้ขับรถมาแล้วก่อนที่เขาไปเรียกเธอที่ห้องอ่ะใช่ใช่ตั้งใจนอนฟังกูหน่อยฟังกูนิดนึงไม่ได้นี่ดูคนนี้ดูแค้นมือดูแค้นพี่อยู่พี่อยู่จัดการเลยมือจัดการขับรถเนี่ยมันก็น่าจะเหนื่อยละไม่คนดูแลรู้มึงไม่ช่วยกูหน่อยเหรอพี่แบบนิดนึงอ่ะโอ้โทษครับกูดูแลมึงอย่างดีเลยพี่ไงกูดูแลมึงทุกอย่างดีแล้วไงมามือจัดการเฮ้ยตั้งใจเลยอีกมันดูแบบตั้งใจเลยดิดีจริงๆคนอื่นถ้าได้คิดว่าเป็นปากกาอย่างนี้แบบทาเล็บได้เหรอนี่แหละครับทายแฟชั่นของแท้ไม่บวกกับตอนนี้เล็บเขาใหญ่เลยไงใช้สีธรรมดามันเตือนเนาะเอาอะไรดิเอามันเขียนได้มึงถามกูทำไมอ่ะมึงทากูมึงยังไม่ถามเลยพ่อไปดามาทำบอกเอาอะไรอะไรสตูเฟ่เขียนว่าสตูเฟ่มึงเอาเลยไม่ต้องถามเอาเลยเฮ้ยห้าตัวพอดีเลยครับสตูเฟ่ใช่ไหมอ๋อเออห้าเล็บไปเลย S T U F E ใช่คุณตั้งใจเลยคุณฮะตั้งใจกลับไปถึงบ้านแม่ถามไปทำอะไรมาแล้วยันเนี่ยบังไฟเก่งนะเลื่อนมานี่นังบังไปนู่นนังไปบังอีกก็แค่นี้เลยเสร็จแล้วโอ้เนี่ยมันขาดตัวพีเนี่ยเออไม่ใช่รีบทานี่เกินไปนั่นก็เสร็จแล้วเมื่อกี้พี่มาพิมพ์ทาไปแล้วได้ไม่
มึงรู้ใช่ไหมเป็นเทอร์มาเนนต์เป็นพีสตูเฟ่ลืมแล้วก็ลืมเลยนี่ดีจังเลยอ่ะเสื้อทำไมไม่เห็นทาสีนี้ซะเลยสวยนี่ไงนั่นคำถามเล็บของคุณคืออะไรไม่เล็บแค่มันใหญ่คุณแค้นนะเอาจริงไม่แต่ฉันทาสีดำให้อันนี้คือสีอะไรที่พี่ทาเมื่อกี้ม่วงม่วงเนี่ยสีม่วงนี่ไงสีม่วงสวยช่างทาเล็บที่นี่รวยนะใส่นาฬิกาโกเต็กด้วยไงโกเต็กไม่โกเต็กไม่ได้อวดเลยอ่ะไม่ได้หรอโกเต็กไม่ได้อวดเลยอ่ะนี่นะคะวันนี้นะคะพี่เจยูสุพี่เจยูสุเปิดตั้งใจทำอะไรจะต้องว่าเห็นสายตามึงนี่กูไม่ต้องไว้ใจเท่าไหร่วะแต่คนที่สนุกสุดนะเป็นเธอจริงเพราะดูตั้งใจมากกว่าบีจริงดูจ้อยเอาจริงนะอ๋อมันเป็นปากกาแบบเพอร์มาเนนต์เหรออืมใช่สิอ๋อมันแล้วไงมันจะได้อยู่นานๆปากกาเพอร์มาเนนต์มึงไม่รู้จริงไม่ก็ดีเราจะได้อยู่นานๆอยู่นานๆนานๆน้องทำให้ดีนะไอ้เพื่อนอุตส่าห์เคลือบเพชรให้ด้วยน่ะจริงไม่ขอบคุณน้องเคลือบเพชรให้ด้วยจริงขอบคุณนะน้องตั้งใจนะขอบคุณนะแต่วันหลังไม่ต้องมันก็ดีเหมือนกันนะถ่ายอะไรแบบนี้บ่อยๆชอบแหละชอบเลยผมเป็นคนที่ไม่ขัดขืนอะไรอยู่แล้วแต่อยากให้มีโอกาสกูแล้วกันเบาสมองจริงๆดีนะผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้ทำอะไรใครอืออันนี้คือนิ้วกาวไม่ออกไม่ติดแล้วนะคะนิ้วอะไรนะแต่ยืนถ้าเคลือบสีแล้วมันตัวอักษรมันหายว่ะโอ้ยเฟิร์สมันจางก็ดีแล้วก็ซ้ำตื่นซ้ำอีกเออซ้ำนี่ดีเนาะซ้ำหนาๆเลยตอนเราออกจะได้แบบขูดเนื้อได้ฟังคุณนะเฟิร์สฟังนะรอวันของคุณผมมีแบบไม่เก่าแบบนี้แล้วนี่ไงวันเล็บยาวเชียวันเก่าอะไรอ่ะอุ้ยมันเยอะเกินโทษดิมันเยอะเกินก็เกลี่ยไปแหมความไม่ยังไงอ่ะหนึ่งเลยมันอะไรนะมันเอาลงไปเป็นก้อนน่ะมันอะไรนะไม่ก็ทาขึ้นนิ้วก็ได้ทาขึ้นมาบนนิ้วก็ได้เดี๋ยวนี้เขาทาได้แล้วเขามีเนี่ยไอ้เฟิร์สอ๋อหรอใช่เนี่ยเขาสามารถทาขึ้นมาถึงตรงนี้ได้เงี้ยหรอไม่ถ้าเราเนี่ยที่หนึ่งดูถ้าเราแบบเงี้ยหรอเราพลาดจับมาเยอะใช่ไหมเราพลาดจับมาเยอะเราลองแบบเนี่ยขึ้นมาถึงตรงนี้ได้เลยดูเวลาทุกคนว่าแบบเวลาแบบเราออกงานไงเราออกงานเนี่ยคุณเขาจะเห็นไหมไฟมันต้องเล่นไฟอยู่ต้องเล่นไฟใช่แล้วเวลาแบบแต่นี่มันไม่สะท้อนแสงนะสีดำอ่ะมันไม่น่าเล่นไฟนะเฟิร์สพี่อยู่มันต้องเล่นไฟนิดนึงทีหนึ่งเอาจริงนะมึงเอาถึงต้นคอเลยนะได้เออเดี๋ยวใส่คอแอบใส่คอเออนี่ไงโกเชนนี่ไงพี่อยู่จะเล่นไฟนิดนึงทุกคนครับช่วยผมด้วยครับใช่ใช่ใช่ผมต้องทำยังไงครับกับสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ตะเกียบเขาได้เฮ้ยแป๊บนึงกูนึกว่านิ้วเดียวเนี่ยก็เห็นพี่อยู่ทำจริงกูนึกว่านิ้วเดียวเนี่ยไม่ใช่แล้วแบบเราเว้นไว้ไงเราทำแค่สองนิ้วแล้วแบบเนี่ยพี่ทำอย่างเงี้ยพี่ลองคิดดูดิพี่เล่นไฟอ่ะเฮ้ยพี่เท่มันอ่ะเวลาไปออกงานมันแบบสะกดสายตานะไม่อ่ะก็ลองคิดดูว่าแบบออกไปออกงานใครจะมาทาถึงนิ้วสาวตรึมขอบคุณนะขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆที่มีให้กูวันนี้ไม่มันอาจจะเป็นแฟชั่นใหม่แฟชั่นใหม่ขอบคุณที่คิดค้นแฟชั่นใหม่ขึ้นมาใช่ใช่นะก่อนหน้านี้ผู้ชายทาเล็บไม่มีเลยแล้วสีนี้สวยมากนี่วันนี้ใครจะไปรู้เห็นผู้ชายยิ่งอยู่ดีแฟชั่นดังขึ้นมาของเสือนะจริงนี่กูดีใจตามทำไมเนี่ยสีนี้สวยมากเลยอะไรนะสีนี้สวยชอบเนาะผมดูแคร์นะมันสวยมันล้างออกมันยังไงคุณยิวมันดีปะมันดีมันเนี่ยมันนี่ว่ามันต้องเป็นแฟชั่นใหม่ผมเนี่ยตั้งใจทำเล็บเขา5นิ้วเนี่ยผมทำนานมากแต่5เล็บของผมเนี่ยเขาทำแป๊บเดียวเสร็จเลยนะความตั้งใจเขาชำนาญไงมันไม่ได้สักเล็บเลยเหรอมันมีกิมมิกนะมันไม่ได้สักเล็บสวยแบบแคสขี้มูกอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออว่ะมึงเปิดหน้าผากกูทำไมดึงแบบมึงเปิดหน้าผากกูทำไมมึงเปิดทำไม
เป็นทำไมมึงเปิดทำไมพี่ลองหลับตาสักแป๊บนึงเปิดทำไมเดี๋ยวพี่ลองหลับตาสักแป๊บนึงพี่ก็รู้พี่ล้างไม่ออกเลยนะล้างหยอกมึงเปิดทำไมหยอกหยอกไม่แต่มือได้ได้อยู่แล้วหน้าไม่น่าใช้หน้าใช้ได้ปะไม่ได้ไม่ได้เนาะไม่แต่เผื่อเขาได้มึงแพ้เผื่อได้เผื่อก่อนถามไม่ก่อนคำมึงไม่ต้องถามมึงรู้คำตอบก็ได้ไม่ใช่มันชื่อน้ำยาทาเล็บใช่จะว่าอันนี้คืออะไรก็ดูตั้งใจกว่านี้เฮ้ย MP ว่ะอะไรอ่ะ MP ก็มาว่ะมึงหาน้ำให้พี่เขาหน่อยเร็วเสียงเปิดแล้วเสียงเปิดแล้วอ่ะดีนะไม่เขียนไว้ช้าๆสวยนะอ๋อว่าไม่ได้นะไม่ต้องกระซิบถ้าช้าๆต้องไปมูน PMP สงสารโอ้เขียนชื่อวงให้ด้วยเนี่ยแน่นอนแต่ใครยังไม่รู้นะครับลองเข้าไปใน YouTube แล้วเซิร์ชว่า PMP ครับช้าช้าเลยขอเนื้อเพลงหน่อยอย่ามัวชักช้าจักหาเจอลักชักช้าเต้นยังไงนะพี่นี่เฮ้ยคนเที่ยวนี่มันคือการขอดูใกล้ๆขอถ่ายมีคนเขียนแฮชแท็กว่าเชฟมาภูมิช่วยกันดันเซฟมาภูมินะครับผมเอาไว้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งนะครับทุกคนออกความเห็นแล้วมันคือแบบป๊อปอาร์ตแอนดี้วอร์โฮลป๊อปอาร์ตทำงานคุณแม่นี่คือแอนดี้วอร์โฮลนะกับท่านมาเกิดตอนนี้วอร์ไม่โฮลแต่มาคุมโฮลจ้ะตอนนี้มาคุมโฮลเราให้โฮลแล้วจริงวันเนี้ยทำแบบไม่ก็อย่างตอนนี้ขับรถไงขับรถแล้วก็เห็นนิ้วมือตัวเองไม่ได้ภูมิใจไม่ได้ภูมิใจตั้งแต่เช้าเนี่ยตื่นเช้ามาขับรถพาพวกมึงมาหัวหินกูขับมาปุ๊บกูนึกว่าวันนี้ถ่ายงานเสร็จนู่นนี่นั่นอาบน้ำนอนกูต้องเพิ่มโปรเจกต์เพิ่มอีกหนึ่งอย่างคือกูต้องไปล้างเล็บล้างนิ้วก่อนกูจะได้นอนมันยังไม่ต้องล้างก็ว่างๆก็ค่อยล้างน้องทำให้ไม่ดีใจหรอกูดีใจครับดีใจพี่แต่ไม่ดีใจหรอผมดีใจสุดนี่แต่ทุกคนแต่ในราคานี่คืองานอาร์ตชิ้นใหม่ของโลกพิพิธภัณฑ์ลูฟจะติดต่อไปแบบไปโชว์แล้วถึงอิตาลีเหรอมีคนถามว่ามือมากเป็นเฮ้ยไม่ใช่ปารีสใช่ครับปารีสเดินไปเกี่ยวกับอะไรมาไปดูชมอะไรที่อย่างเลยเป็นแผลงานทางปารีสแฟชั่นวีคได้ครับได้แต่ว่าเขาเรียกว่างานอะไรนะเดินพรมอะไรนะที่คานมึงคานไปนะคานไปเลยสำหรับวันนี้เราเสร็จแล้วหรอเนี่ยในคืนนี้คือเราเสริมสวยกันเสร็จละเดี๋ยวมึงทำกูอันนี้คือปิดไลน์แค่นี้เลยยังก็เห็นเขามีอะไรไม่รู้เนี่ยเฮ้ยอันนั้นไม่ใช่อันนี้สำหรับรายการใน YouTube พรุ่งนี้แต่อันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรจริงแต่ว่ามีกระดาษเนี่ยไม่ไลฟ์วันนี้ตอนแรกผมก็ไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้แบบว่าทำยังไงนะมันไม่รู้ไงครับว่ามีไลฟ์อันเนี้ยเรื่องเนี้ยตอนเช้าก็ไม่รู้รู้บนรถเนี่ยดูบนรถเนี่ยอยากเห็นหน้าคนที่รู้ทุกอย่างไหมไม่เอาคนที่รู้ทุกอย่างสักหน่อยแล้วกันเนาะนี่จ้าวงการทุกอย่างงงมากหนูงงมากมารู้บนรถนั่งรถแล้วออกจากกรุงเทพแล้วดีใจไหมถามพ่อมึงไม่เป็นห่วงกูด้วยคือมึงครับกูเลยใจทำให้ไงอันนี้มันใจของยูพี่ใจอันนี้ดีใจไม่รู้เมื่อกี้มันถามว่าดีใจไหมกูก็เลยหันไปคือว่าถามกูไม่เนี่ยไม่ถามต้องตอบใจกูด้วยทางยาทุกคนมาพูดให้ดีใจมากเลยนะสิก็เลยต้องตอบดูดีนะน้องยังแบบพัดให้อย่างดีเลยจริงมันเป่าเล็บให้แห้งเนี่ยมันจะเรียกยากขอบคุณนะขอบคุณที่เป็นห่วงนะแล้วอันนี้ฮะแค่นี้หรอเออต้องทาตรงนี้มันไม่สวยเกลียดนิ้วก้อยไม่มึงบอกว่าอันนี้ไม่สวยอันเนี้ยสวยอันเนี้ยเรียกไม่สวยเจ๊นะไม่อันนี้มันไม่สวยสวยเชื่อกูสวยอันเนี้ยไม่สวยแอนดี้วอร์โฮลบอกแล้วใครคือแอนดี้วอร์โฮลนี่ไงเป็นแบบว่าศิลปินป๊อปอาร์ตเป็นคนอเมริกันแม่ชอบด้วยลูก
เป็นต้นกันแต่ของพกอาไม่คุณแต่เวลาทาแตะอันนี้แล้วมันทาง่ายกว่านะทุกอันเป็นความหนักใช่สิมันเป็นพลาสติกมันทาง่ายกว่าอ้าวหรอนี่ MP ก็ชื่อย่อสักชาก็ผลงานจิ้วเช่นเกิดจิ้วขึ้นแรกเฮ้ยลืมอะไรไปหรือเปล่าไม่เดียวดายไงเออเดียวดายคุณไปแตะคุณไปร้องเพลงมาไม่เพลงนี้กูไม่ได้ร้องเดียวเสริมเลยดิกูไม่ได้ร้องคนเดียวเขามีคนถึงกูไม่ได้ร้องคนเดียวเพลงนี้พอสกับใครนะพอสกับเหมือไอ้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 เหมือเขาคนไหนรู้ไหนขึ้นเมืองผมไม่ได้ร้องเพียงเดียวนะคนนี้ฮะเดี๋ยวผมแรปโชว์เลยแต่มีคนบอกว่าอยากให้ขาดน้องเฟิร์สอ่ะเออใช่ขาดน้องเฟิร์สสักหน่อยทำไมเฟิร์สถึงแบบเออจริงขอลาตัวไปนอนก่อนแล้วขอลาตัวทำไมเอ้ยเคลียร์กับตัวเองแป๊บนึงขอลาตัวคืออะไรไม่เข้าใจกดไปเลยแม่อันนี้ต่างอย่างเดียวไม่เข้าใจกด1ไม่เข้าใจกด2ไม่เข้าใจกด3ขอลาตัวก่อนงงขอลาตัวก่อนมึงไปลาตัวเองก่อนเดี๋ยวพี่ไม่สามารถทำอะไรคุณน้องได้อยู่แล้วครับน้องเฟิร์สพี่ทำไปเนี่ยเดี๋ยวแฟนคลับน้องก็ว่าพี่ว่าทำไมแกล้งน้องทำไมแกล้งทุกที่ก็แกล้งอยู่ตลอดแต่พอคุณทำผมแฟนคลับบอกน่ารักผมเสียใจว่ะจริงจริงเนี่ยคนแกล้งเขาแก้ผมหมดแล้วก่อนมาเดียวดายยังไม่เสร็จเลยอ่ะตั้งนี้นี่ยังคอนติเนียลอยู่มันมีมาเดียวดาย2คนมาเดียวดายไหนนี่มาเดียวดายนี้เป็น1แล้วก็นี่ไงชื่อมันเต็มไปแล้วไม่ยังผมร้องเนี่ยไม่เดียวดายผมก็ร้องครับผมเป็นเหมือนทําใช่แรปโชว์หน่อยสักท่อนเอานี่เห็นมั้ยเห็นสังเกตมั้ยว่าแบบไม่พูดอะไรเลยตอนที่แบบเรื่องไม่เดียวดายเนี่ยเค้าอยากรู้ว่าเนี่ยมันปฏิเสธแล้วเนี่ยก็ไม่ทํากูก็ปฏิเสธแล้วแต่เขาก็ยังทำไม่พี่นั่งตรงนี้ไงเขาเป็นผิดแต่แรกแล้วใช่ไหมผิดแต่แรกมันผิดแต่แรกเลยไม่มันดึกแล้วไม่อยากแบบเออเดี๋ยวมันจะกินเราไม่อยากกินด้วยใช่ๆๆเนี่ยแบบทำเสร็จเออพอดีแล้วก็พอดีนะเออพอดีก็พอดีแล้วแหละนี่เรามากี่นาทีแล้วครับโอ้ไลฟ์สาระมากี่นาทีแล้วครับหลายไลฟ์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 มากี่นาทีแล้วครับไลฟ์เรื่องสาระไลฟ์เรื่องสาระโอ้โหเร็วอ่ะเร็วเร็วชั่วโมงแล้วแหละรอชั่วโมงรออ่ะกันนั่งดีๆลาดีกว่านั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆทุกคนลาเลยครับลาเลยขอบคุณพี่ยิวก่อนไม่ลา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 อ๋อรีแคปผลงานกันตอนสุดท้ายนะสิ่งที่น้องๆทำให้พี่ยิวเนาะขอบคุณน้องๆขอบคุณOkay. อย่าลืมพี่ยูนะครับถ้าใครเห็นพี่ยูทำตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วฝากแชร์ด้วยครับไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวในอนาคตปังมาแน่ปังมาก YEWTHA นะครับทุกคนขอฝาก IG ไว้ก็ไปเลยนะ VJ ยูสุ VJ ยูสุแต่ต้องบอกก่อนนะว่ายูสุอ่ะเดี๋ยวบ้านเราจะเกี่ยวพันกับยูสุนะใช่เฮ้ยพี่ไทยอินอะไรปะเนี่ยความลับยังไม่บอกบอกไม่อะไรเดี๋ยวบอกไงคุณเฟิร์สทำบ้างยังไม่มีมีแต่รอยมือเลอะอย่างเดียวจ้ะไม่มีรอยเล็บจ้ะเกิดจากการเลอะจากการเล่นสีถูกต้องโอเคมาปูมาปูสักมาเหรอสักมาสักมาเลยเนี่ยเฮ้ยพออะไรมันล้างไม่ออกแล้วนะเย็นนี่เขามืออาชีพนะเย็นนี่เขามืออาชีพนะคนนี้เขาก็คนนี้อยู่บ้านแล้วก็ไทเกอร์เดียวซาลอนไทเกอร์เดียวซาลอนโอ้แห้งไปด้วยนะเนี่ยเป็นผิวหนังมากผิวหนังใหม่ลูกไปนี่คือเงียบเลยผิวหนังใหม่ผิวหนังใหม่โอเคแล้วถ้าอย่างนี้เราแบบดึงออกไปเลยได้ปะมันจริงมันต้องมีมันจะเจ็บหน้าเล็บหน้าเล็บมันจะเสียปะใช่ไม่แต่แบบจริงมันต้องมีน้ำยาเอาเล็บกาออกอีกทีนึงอ่ะเปลี่ยนเจ็บเลยคีโมออกเนี่ยติดไม่บักไม่แน่หรอกามันไม่มีไงกามันแห้งแล้วไงแต่ที่เธอติดฉันเนี่ยกาวแน่นทากาวเยอะมากนะพี่อ่ะโอ้ใช่สินี่แง่ๆอยู่แล้วเนี่ยยังไม่ออกเลยเนี่ยไม่เธอไปนั่งดีๆก่อนแล้ววะถามทุกคนถามแฟนๆมาว่าไลฟ์ครั้งหน้าอยากให้ทำกิจกรรมความสวยงามอะไรอีกลาขอบคุณมากไอ้อย่าฟังนั่งขับนะเรื่องความสวยงามไม่มันมีจริงๆยังไม่หยุดเดี๋ยวมาพูดขอโตม้าหน่อยลาอีกรอบไม่ได้ยินก็เล่นอีกนะเมื่อกี้เนี่ยคนไม่ได้ยินอ่ะถามก็ว่า
ครั้งหน้าอยากให้ไลฟ์ความสวยงามอะไรอีกอย่างเช่นตัดผมพี่ยิวเนี่ยนะมาเร็วพี่ยูพี่ยูนะแม่วันนี้ก็จะจบลงแล้วเราอยากรู้ว่าครั้งหน้าทุกคนแบบอยากเผื่อมีคอนเทนต์อะไรสามารถแชร์มีคอนเทนต์อะไรแนะนำเออแนะนำก็แชร์กันมาให้เราแบบเอ้ยอยากให้เราลองทำดูเลยอาจจะเหมาะกับพวกเราสามคนหรือว่าอาจจะแบบสามคนตัดผมสามคนพี่ยูไปตัดผมพาพี่ยูไปตัดผมเพราะว่าเราจะไม่ค่อยไลฟ์พูดคุยเป็นไลฟ์กิจกรรมเฮ้ยแล้วแบบถ้าเราแบบพาพี่ยูไปตัดผมเนี่ยว่าผมคนออกได้ขอพี่จิ๊กร้านอะไรบุคลีแล้วเดี๋ยวผมไม่ทำคืนตอนซีรีส์ผมถ่ายเสร็จจริงเพราะว่าพี่เสือต้องคอนดิวอยู่ดีวะดีวะไม่ดีวเฮ้ยผมย้อมให้พี่ยูออกแบบของผมให้ผมเลยเราแบบอยู่ได้เราอยู่ได้เดี๋ยวพี่ทำให้น้องเอาไว้ค่อยว่ากันนะค่อยว่ากันค่อยว่ากันดีๆเราจะได้เริ่มแล้วมาถึงแล้วมาพูดขอตัวมาหน่อยขอตัวลาขอลาตัวล่าสุดขอลาตัวมาเต็มเลยนะขอลาตัวมาเต็มเลยขอลาตัวนะขอลาตัวไปก่อนขอแค่ตัวเดียวไปนะขอแค่ตัวไม่โลภไงไม่โลภขอลาตัวเดียวขอลาตัวเฟิร์สขอลาตัวนะขอแค่ลาตัวเดียวเองมันไม่ใช่ถูกนะลาชอบอย่างนี้เขาอิงความจริงมาเลยทุกอย่างชอบอยู่อยู่เจตอนนี้ก็พวกเราทุกคนก็ขอตัวลาครับผมขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับครั้งหน้าจะมีตอนไหนเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะแจ้งไปทางช่องทางเพจแจ้งให้ทราบนะครับเนี่ยครับคนที่คอยสื่อสารทุกคนอยู่ตลอดเวลาแล้วจะมีคนอื่นบ้างซึ่งอาจจะเป็นแบบผู้ปกครองเพราะว่าพี่ยูไม่ว่างคิวเยอะทางแคมป์ช่างเดี๋ยวดังแล้วเนี่ยเดี๋ยวดังแล้วเดี๋ยวดังไม่ชอบก็อยากดังแล้วเสียดังไม่เอาต้องดังแล้วดังเลยเพราะว่าจะขายจ้าก็ฝากทุกคนติดตามพีสตูเฟ่ด้วยนะครับผมก็นะคะก็ครับฝากทุกคนติดตามเฮ้ยจะต้องนี่ก่อนเดี๋ยวต้องฝากของพี่เฟิร์สอะอาทิตย์หน้าจะได้ดูคลิปพิเศษของ Y Day ตอนจะคุณชนะหมดเหรอมันจะมีตอนหนึ่งที่ชนะแล้วหนึ่งกับสองใช่มีสองซีนใช่ก็คือในซีนนั้นมีผมกับมาภูมินะใช่ก็คือซีนพิเศษขอรับตัวไปก่อนเป็นซีนพิเศษล้อเล่นขอล้อเล่นก็เป็นซีนพิเศษใช่ของพี่ฝากติดตามด้วยนะครับวันอังคารเหมือนเดิมไม่แต่ว่าตอนพิเศษมันจะไม่ได้ปล่อยวันอังคารมันจะปล่อยวันพฤหัสทางตอนสตาร์บูค YouTube ก็ไปเอง YouTube เองเพลงบ้าตัดดีๆครับผมก็ฝากรอติดตามด้วยนะครับเป็นตอนพิเศษของคู่วันพุธนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่โหวตกันมาเยอะมากขนาดนี้นะครับก็ฝากติดตามใน YouTube ด้วยนะครับวันพฤหัสวันพฤหัสวันพฤหัสครับผมดูเวลาประมาณ3ทุ่มประมาณ3ทุ่มครับทาง YouTube Copy A ครับแล้วก็พี่เสือค่ะครับผมก็ฝากติดตามฝากรอติดตามดีกว่ารอติดตามซีรีส์เรื่อง You Are My Sky นะครับผมประมาณตุลาทางช่องบอกได้ไหมครับยังบอกไม่ได้ดีกว่าเพราะมันมีทั้งช่องวันกับต่างประเทศบอกไปแล้วเพราะเมื่อกี้แม่บอกไปแล้วมึงไม่ต้องบอกแต่แม่บอกไปแล้วมันแว่วๆอ่ะเนาะแว่วๆอันนี้ฝากเพลงนี่ฝากเพลงเดี๋ยวจะทําฝากช้าๆกับอะไรนะฝากใช่ป่ะฝากเพลงก่อนเพลงใหม่ชื่อรุ่นเร็วเพลงใหม่ชื่อรุ่นเร็วเพลงเก่าชื่อช้าๆเพลงใหม่ชื่อรุ่นเร็วโอ๊ยลืมเห็นเพลงมีช้าๆกับอะไรนะกับอะไรนะไม่เดียวดายอันนี้ไม่ใช่ของจริงมีอีกเพลงนึงนะเค้าร้องกัน13คนเลยนะไม่เดียวดายอันนี้ไม่ใช่ของจริงมีอีกเพลงนึงนะเค้าร้องกัน13คนเลยนะอุ๊ยพูดแล้วต้องยืนเต้นเลยมั้ยเนี่ยโอเคก็สำหรับผมก็ขอฝากอาจจะมีซิงเกิลออกมาให้ฟังนะครับผมก็จะเป็นแบบแนวแบบอะไรที่มันเป็นสไตล์แปลกๆแล้วก็อะไรที่บ่งบอกเอาเป็นแล้วต้องเอาคนเล่น MV เป็นแถวนี้แหละอาจจะมี MV ครับผมแต่คนเล่นก็เดี๋ยวรู้กันอาจจะเป็น MV แบบแปลกๆเหมือนกันก็ฝากติดตามด้วยครับผมส่วนครับฝากผลงานเลยจ้า
วีเจวีเจวีเจช้าก็ไปตัดดิวได้ยังไม่ถึงร้านได้เฮ้ยลืมแล้วทุกคนต้องให้ไปตามกดนี่ดูนะช่องใช่แล้วก็ฝากฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง YouTube พีสตูเฟ่ให้หน้าที่วีเจหน่อยจ้ะโอเคผลงานใหม่เร็วกับการผันตัวเป็นวีเจชื่อวีเจยูสุฝากจริงฝากจริงไอจีพี่ยูนะครับส่งสำหรับใครที่อยากรู้ Y E W T H A ครับผมยูถาครับยูถาเหมือนไหมเหมือนไหมคุ้นคุ้นไหมเหมือนอะไรถาถาพี่ถาฮะพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันใครนะยูถากับพิมถาปล่อยโป๊ะปล่อยโป๊ะโอเคครับเขาไม่ไม่ใครรู้อยู่แล้วอ่ะแม่อย่าวีนแม่เปิดเต็มนะเปิดจบให้สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้อย่าลาละอย่างดีๆก่อนก็ขอลาตัวไปก่อนลาตัวขอลาตัวไปนอนก็ไม่มีใครแกงปล่อยแห้งเลยอย่าเล่นเยอะพวกนี้ต้องเป็นต้องมีต้องไปมีใช้ต้องจริงให้กำลังใจตอนขับรถสู้ๆเราขอลาตัวไปก่อนพร้อมกันค่ะขอลาตัวพร้อมกันค่ะวันนี้พวกเราขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมไปติดตามพีทูเฟ่นะครับใครอยากให้ทำอะไรก็เมนกันมาในรูปได้ทุกช่องทางครับผมคอมเมนต์จ้าบลูคอมเมนต์ดาวบิโลว่ะพร้อมแล้วล่ะกับการเป็นวีเจวีเจดีกว่าไร